สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับต้นโสมไทยนะคะหรือโสมคนจัดเป็นพันไม้ล้มลุกนะคะที่มีอายุไม่ยืนยาวเท่าไหร่แต่มีคุณประโยชน์มากมายนะคะปกติลำต้นก็จะสูงประมาณ 60-100 เซนนะคะแตกกิ่งก้านบริเวณโคนเป็นจำนวนมากแตกใบจากต้นประมาณ 5-6 กิ่งนะคะเป็นแขนงแบบนี้มีดอกม่วงอมชมพูนะคะมีลักษณะคล้ายเนื้อแข็งเป็นการขยายพันธุ์การโดยใช้เม็ดนะคะหรือชำกิ่งก็ได้โดยน้ำปลาปักชำนะคะประโยชน์นี้โสมไทยก็มีมากมายหลายอย่างไม่แพ้โสมจีนนะคะดอกโสมออกเป็นช่อด้านบนนะคะดอกก็มีความสวยงามปัจจุบันก็สามารถปลูกเป็นไม้ประดับแล้วก็ตกแต่งบ้านเรือนแล้วก็กินได้ด้วยค่ะสรรพคุณของโสมไทยรากโสมไทยมีรสชุ่มนะคะขมเล็กน้อยเป็นยาสุขุมไม่มีพิษใช้เป็นยาบำรุงธาตุบำรุงร่างกายต่างๆส่วนเงาของโสมไทยมีรสหวานร้อนค่ะใช้เป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงธาตุส่วนยอดอ่อนนะคะก็นำมาผัดเป็นผักที่มีรสชาติดีผัดกับน้ำมันหอยนะคะแล้วก็ที่สำคัญโสมไทยนี้มีวิตามินแล้วก็เป็นอาหารที่มีคุณค่าโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยโรคเบาหวานค่ะใบอ่อนและยอดอ่อนก็รับประทานได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นผักใบเขียวที่บำรุงร่างกายก็เป็นที่นิยมรับประทานกันค่ะมีธาตุเหล็กฟอสฟอรัสวิตามิน A วิตามิน Bก็เป็นไม้ประดับที่กินได้นะคะแล้วก็ปัจจุบันก็นิยมปลูกก็ประหยัดเนื้อที่นะคะและอีกอย่างเม็ดของเขาก็สามารถโตเองได้ขอบคุณที่ติดตามค่ะ